จากกระแสของคุณบอสอยู่วิทยาเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้นะคะความรู้สึกของประชาชนในสังคมเนี่ยก็มีความอัดอั้นตันใจนะคะแล้วก็อยากจะให้เรื่องนี้ไปถึงนายกรัฐมนตรีนะคะอยากจะให้นายกเนี่ยออกมาแสดงท่าทีหรือว่ามาแสดงแอคชั่นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เองนายกก็ได้มีการตั้งนะคะกรรมการขึ้นมาเป็น10ท่านด้วยกันนะคะที่จะมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในข้อกฎหมายเรื่องของคุณบอสค่ะเมื่อวานนี้ทางรายการ Work Point Today ของเราก็ได้มีโอกาสนะคะในการสัมภาษณ์ศาสตราจารย์วิชามหาคุณค่ะอดีตกรรมาธิการปปช.มือปราบคดีจำนำข้าวแล้วก็ท่านมาเป็นประธานกรรมการในครั้งนี้ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยค่ะพาไปดูบรรยากาศที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะก็แถลงภายหลังจากการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจและการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาตินะคะนายกเนี่ยวันนี้ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องด้วยกันค่ะก็รวมไปถึงหนึ่งในนั้นเนี่ยคือประเด็นของนายบอสอยู่วิทยาด้วยนะคะวันนี้สิ่งที่นายกพูดถึงเรื่องกรณีของนายบอสก็บอกว่าคดีที่มีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็คือคดีของนายวรยุทธ์จากการชนแล้วหนีก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะหลุดทุกคดีนายกบอกนะคะบอกว่าอยากจะให้สังคมเนี่ยใจเย็นๆนิดนึงค่ะรอผลการตรวจสอบของกรรมการทั้ง3คณะซึ่งก็มีกำหนดในการพิจารณาอยู่แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยกรรมการ3คณะที่มีการตั้งขึ้นมานะคะก็มีกรรมการชุดอัยการกรรมการชุดตำรวจนะคะแล้วก็กรรมการชุดทำเนียบมีกรอบระยะเวลาแตกต่างกันไปก็คือ7วัน15วันแล้วก็30วันนะคะขณะที่ตนเนี่ยก็มีการตั้งคณะทำงานไปแล้วซึ่งก็มีคุณวิชานั่นแหละมาเป็นประธานนะคะรวมถึงย้อนกลับไปดูต้นทางอีกครั้งนึงว่ามีปัญหาตรงไหนอย่างไรหรือเปล่าต้องแก้ทั้งระบบด้วยเพื่อให้เกิดความชอบธรรมมากที่สุดเพื่อไม่ให้การกระทำผิดต่างๆนั้นได้รับการละเว้นเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนเสียงของนายกกันนะคะในเรื่องของคดีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ขอให้ใจเย็นนิดนึงให้รอคณะกรรมการทั้ง3คณะนะวันนี้ก็มีกำหนดเวลาในการพิจารณาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะอัยการศาลหรือว่ากองทัพประชาชนนะครับก็ต้องดูความเป็นไปเป็นมาต้องดูในข้อกฎหมายอีกหลายตัวนะซึ่งวันนี้ผมก็ตั้งคณะกรรมการไปแล้วนะครับซึ่งมีท่านวิชามหาคุณนี่อยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการไปดูกฎหมายอยู่ด้วยก็ต้องไปดูขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับแล้วก็ไปดูย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นทางอีกครั้งหนึ่งนะครับมันมีปัญหาตรงไหนอะไรอย่างไรเพราะมันต้องไปแก้ทั้งในส่วนของระบบด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความชอบธรรมให้มากที่สุดนะครับได้รับยอมรับได้รับความเชื่อมั่นผมก็ย้ำกับตำรวจไปว่าตำรวจนั้นเป็นต้นทางของผู้ยุติธรรมดำเนินการทำคดีต่างๆการจัดสำนวนต่างๆจะต้องรอบคอบระมัดระวังนะครับนี่ก็อันนี้คือฝั่งของนายกรัฐมนตรีนะคะอีกท่านหนึ่งที่สังคมเนี่ยไปกดดันท่านเหมือนกันนะคะก็คือผบตรค่ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งหลังจากที่มีกระแสข่าวเรื่องของคุณบอสอยู่วิทยาออกมาเนี่ยนะคะทางผบตรค่ะก็ออกมาชี้แจงกับสังคมนะคะบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยเห็นสำนวนคดีของนายวรยุทธ์หรือว่านายบอสเพราะว่าได้มีการแบ่งงานชัดเจนให้กับรองผบตรแต่ละท่านดูแลตามสายงานและการมอบงานเนี่ยก็เป็นการมอบแล้วก็ขาดไปเลยนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ตนแต่งตั้งก็กำลังดำเนินการรอผลตรงนั้นอยู่ตนเองก็ไม่ได้ให้แนวทางอะไรเพราะว่าได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ดูแลไปแล้วส่วนกรณีของพลตำรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบนะคะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เป็นผู้ลงนามอันนี้ท่านบอกว่าไม่ได้มีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็มีการตอบคำถามผู้สื่อข่าวค่ะที่บอกว่าในบอสเนี่ยเป็นลูกของผู้กว้างขวางในแวดวงธุรกิจอาจจะมีการต่อสายตรงหรือเปล่ามาพูดคุยกันในเรื่องคดีกับตำรวจเองเนี่ยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ก็บอกนะคะบอกว่าตนเองคงจะไปห้ามความคิดใครไม่ได้ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครพยายามที่จะมาพูดคุยกับตนในเรื่องนี้ส่วนตัวก็ไม่ได้รู้จักแล้วก็ไม่ได้สนิทกับครอบครัวนี้มาก่อนเหมือนกันนะคะก็เป็นการออกมาแถลงค่ะของผบตรนะคะครับเนี่ยนะครับก็คือฝั่งตำรวจเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นตำรวจในสังกัดนะครับซึ่งพลตำรวจจากทิพย์เนี่ยหลักๆ ก็พยายามบอกนะครับว่าคนที่เกี่ยวข้องคนที่เซ็นเนี่ยก็เป็นอีกท่านหนึ่งตนเองนั้นไม่ได้พูดคุยกันนะครับตนเองไม่เคยไปดูแลไม่ได้ให้แนวทางอะไรนะครับแต่ว่าแหมในความรู้สึกของประชาชนก็ไม่รู้ว่าจะฟังขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าแหมเป็นเหมือนลูกน้องอ่ะเป็นลูกน้องในสังกัดตนเองนะครับแต่ว่าพยายามกันตัวออกมาห่างจากเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมตอนนี้ซุ้มเสียงต่างๆที่ออกจากบรรดา
คอข่าวทั้งหลายนะครับผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายอย่างเช่นคุณชูวิทย์เนี่ยก็ออกมาบอกว่ามันจบไปแล้วแหละคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจบไปแล้วคือคุณชูวิทย์บอกนะครับว่ามันเป็น Talk of the Town กับประเด็นนี้นะครับทั้งที่รู้อยู่คาอกว่าแม้จะตั้งมากี่คณะกรรมการเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้มันสายไปแล้วคดีเนี่ยมันจบไปแล้วนะครับตำรวจเนี่ยบอกว่าไม่ห้ามที่ครอบครัวผู้เสียหายสามารถไปฟ้องเองได้คุณชูวิทย์บอกแม้ท่านเหมือนพูดกำปั้นทุบดินนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็ได้เงินเยียวยาไปแล้วแล้วก็เซ็นรับว่าจะไม่ฟ้องทั้งแพ่งแล้วก็อาญานะครับคุณชูวิทย์ยืนยันอีกครั้งว่าเรื่องมันจบไปแล้วจากการที่อัยการไม่ฟ้องแล้วก็ตำรวจไม่แย้งสองอันนี้สำคัญมากอัยการไม่ฟ้องตำรวจไม่แย้งกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยมันสุดทางถอนหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็บอกนะครับว่าอย่าไปคิดว่าบรรดาคณะกรรมการทั้งหลายที่ตั้งกันมาเนี่ยจะไปช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรได้แม้กระทั่งชุดของอาจารย์วิชามหาคุณก็ตามนะครับคุณผู้ชมซึ่งกรรมการเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ชุดที่เกี่ยวข้องกับตำรวจกับอัยการตอนนี้หลายคนก็เรียนตามตรงว่าไม่น่าจะตั้งความหวังกับ2ชุดนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าก็เป็นตัวละครหลักที่อยู่ในเรื่องนี้ที่นำพาให้เรื่องเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถึงวันนี้แต่ว่าชุดของอาจารย์วิชาหลายคนก็ยังฝากความหวังไว้อยู่เพราะว่า3ใน10คนนั้นก็เป็นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยชื่อดังนะครับจุฬาธรรมศาสตร์แล้วก็รามคำแหงซึ่งต้องรอดูว่าผลจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้เนี่ยอีกสัก1สัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยเขาก็จะทยอยให้ผลกันมาถ้าเราได้ติดต่ออาจารย์วิชาสอบถามเพิ่มเติมได้ว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรก็จะพยายามตรวจสอบกันแต่ว่าบรรยากาศมันก็แปลกๆจริงๆคือว่าคณะกรรมการเพิ่งเริ่มต้นทำงานนะแต่ว่าซุ้มเสียงออกมาหลายคนนักวิชาการก็บอกดูแล้วสิ้นหวังใช่ค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ